ดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูการแต่งรถครับโชว์กันแต่ตอนนี้หิวกินก่อนแล้วกันก่อนจะโชว์กันนะกินก่อนกันไปดูไปเลยไปตอนนี้ก็เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างนะฮะเอาช่างรถยนต์นะนี่ฮะทำรถแพงๆนั้นเลยมาทำมอไซค์จะได้สะอาดสะอาดนี่มันมีแต่รูปไงว่าจะเอาเป็นคลิปไงโอ้โหตอนนี้รถใหม่ฮะออกจากศูนย์เมื่อ10ปีที่แล้วอะเดี๋ยวไปซื้อของก่อนเมื่อกี้ขาดน็อตแล้วก็ไอ้เนี่ยยางมันเป็นยางใช่ไหมตรงนี้ใช่เป็นยางนี่มันจะเป็นยางแบบนี้อ่ะมันจะเป็นยางที่ไร้ซิงอย่างนี้อ๋อแต่มันจะอยู่ที่ตรงดุมล้ออ่าได้เดี๋ยวไปดูเขาเรียกยางกันฝุ่นอ่ะตอนนี้เราก็มาซื้อหัวเทียนครับกับนี่ฮะเบาะในตำนานนะต้องร้านป้อม6นะครับทุกคนเลยฮะช่างทุกคนเลยบอกว่าเฮ้ยทำเบาะต้องทำป้อม6นะเว้ยต่อไปฮะ CPM กำลังจะใช้ปืนยิงลูกโป่งใส่โอ้โหมีเลเซอร์ด้วยเหรอไม่หุ่นอ่ะจะทำการติดสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์นี้สั่งมาจากอินโดนีเซียนะครับเพราะว่าที่บ้านเราไม่มีแล้วแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงอ่ะอันนี้สั่งมาชุดนึง200กว่าบาทเองบ้านเรา400บาทเป็นของเดิมด้วยนะแล้วก็เป็นของหัวฉีดแต่ว่าก็อย่างว่าเราเป็นคาบูก็เลยติดแปลกๆเลยดีกว่าพิถีพิถันทุกขั้นตอนนะมีที่รีดสติ๊กเกอร์เรียบร้อยตอนนี้ก็เรียบร้อยครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับอันนี้ผมก็มาถึงที่จะมาถ่ายรูปรถเลยนะครับเพิ่งเอา Suzuki Shogun ครับไปแต่งมา1คันครับสภาพตอนแรกเป็นยังไงครับท่านผู้ชมลองไปดูกันครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเราแต่งไปแล้วเนี่ยแต่งไปเท่าไหร่แต่งอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็แต่งในสไตล์ไหนครับนี่เลยครับคือ Suzuki Shogun ครับ125ตัวนี้จะเป็นตัวคาบูนะครับซึ่งตอนแรกๆก็สภาพดูไม่ได้เลยฮะตัวนี้ออกในปี2008นะครับปกติมันเป็นสีทองครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราแต่งอะไรไปบ้างนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กนะครับงานไทยแล้วก็ในส่วนของโซ่เราก็เปลี่ยนนะฮะตอนนี้บังโซ่ไม่ได้ใส่ครับโชคก็เป็นถูกๆครับไม่ได้แพงครับ YSS นะครับเป็นตัวรู้สึกว่าจะเป็นของที่ใส่กับสแมทนะไม่แน่ใจนะแล้วก็สติ๊กเกอร์ตัวนี้ครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้คือสั่งจากอินโดนีเซียนะครับคือถ้าเป็นทางมาเลเซียอินโดนีเซียจะเล่นกันเยอะสติ๊กเกอร์พวกนี้นะถ้าเราซื้อเนี่ยคือเนี่ยบางตัวเราก็ต้องตัดเองเพราะว่ามันไม่ค่อยลงล็อกอ่ะบางทีเขาเอาสติ๊กเกอร์โชว์กันไปใส่พวกเบสอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจนะก็สติ๊กเกอร์ลายนี้นะครับจะไม่มีในไทยนะฮะก็สามารถสั่งใน Shopee ได้ครับก็อาจจะต้องเอามาตัดเองนิดๆหน่อยๆฮะสติ๊กเกอร์มันไม่ลงต้องตัดเองครับนี่ฮะของอินโดเบาะนี้ก็ทำที่ป้อม6ครับหาดใหญ่เป็นเบาะเดิมเลยครับแล้วก็เข็มไม้เลื่อนไม้นี่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะสังเกตไหมฮะไอตัวขาวๆนี่เหลืองหมดแล้วนี่คือรถแบบประมาณ10ปีแล้วมั้งอันนี้ถ่ายตอนปี2021นะฮะก็ทุกอย่างเป็นของเดิมๆฮะเน้นเดิมฮะ
น็อตก็เบิกใหม่ครับน็อตเดิมเนี่ยน็อตพวกเนี้ยเบิกใหม่หมดนะครับเป็นน็อตเดิมบางตัวก็ที่ศูนย์ไม่มีของก็ยังเป็นน็อตเก่าอยู่ฮะเราสังเกตดูเวลาเราสั่งชุดสีไอชุดสีนี้ไม่ได้ทำสีนะครับชุดสีนี้ก็เราสั่งมาครับสั่งมาจากใน Shopee แต่ผมไม่แนะนำนะครับใน Shopee เพราะว่าผมของผมได้ไม่ครบนะฮะแต่ก็ถ้าสั่งที่ศูนย์นะครับบางคนคิดว่าของศูนย์แพงจริงๆอะไหล่ซูซูกิของศูนย์เนี่ยโคตรถูกเลยคือของศูนย์น่ะสั่งแป๊บเดียวก็มาแล้วราคาก็ไม่หนีกันเลยครับแล้วก็ที่สำคัญคุณไม่ต้องเสียค่าส่งและไม่ต้องกลัวของหายแบบผมสั่งด้วยผมสั่งแล้วของมันแบบมาไม่ครบอ่ะบางทีเขาก็ส่งมาบางทีมันคุยกันลำบากฮะในส่วนของสวิงอาร์มนะครับเราก็ไปทำสีดำคือเน้นรถเดิมสังเกตตัวเครื่องฮะกับตัวนี้คือของเดิมเหมือนกันแต่เราไปทำสีตัวเครื่องเนี่ยมันจะดูเก่าๆหน่อยนะครับท่อนี่ท่อเดิมครับพ่นสีกันความร้อนเอานะครับน็อตก็น็อตเดิมฮะเบิกใหม่ก็ส่วนใหญ่ตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของปลอมฮะที่เราเห็นตามขายทั่วไปแต่ว่าอันนี้ผมอยากใส่ของแท้ก็มันก็จะไม่ค่อยมีของมันก็จะดูเลอะๆหน่อยก็จะเน้นรถเดิมๆอะครับดิสก็เดิมฮะแต่ว่าก็เน้นแต่งเป็นสติ๊กเกอร์แทนแต่งเป็นเบาะนะครับแล้วก็ขนาดกระจกเดิมเลยตัวนี้ผมก็ใส่นะฮะตัวนี้ก็ใส่นะคือคนไม่ค่อยใส่กันบ้านเราคือจะเน้นขับซิ่งคือแบบโอ้โหผ่ากันแบบแต่อันนี้คือเน้นโชว์แบบเดิมๆฮะก็คนก็งงนิดนึงฮะว่ารถใหม่หรือเปล่านะก็รถเก่าฮะตะกร้าก็เดิมๆตอนนี้เด็กเล่นน้ำสบายใจเลยตัวนี้ก็จะไม่ใช่สตาร์ทมือนะครับนี่เป็นเดิมๆเลยคือตอนนั้นที่ซื้อก็ไม่มีตังค์ก็เป็นเรือนใหม่ของเดิมนะครับกระจกก็สั่งเดิมฮะเบิกเดิมแต่ผมไม่แน่ใจว่าได้ตรงรุ่นมาหรือเปล่าอ๋อสำหรับท่านที่อยากจะแต่งนะโชว์กันก็ลองดูฮะเจ็บแน่นอนครับคันนี้ก็โอ้โหซื้อรถใหม่ได้เลย ราคาทำไปทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ที่ 30,000 นิดๆ นะครับชุดสีใหม่หมดทั้งคันนะครับล้อแม็กนะครับรวมผมสั่งโชคมาผิดด้วยนะอ่ะขอบคุณที่ติดตามฮะก็หาไม่ค่อยได้แล้วรุ่นนี้นะ